ก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาใน PTS Teach Conference นะครับในหัวข้อ Google Hangouts Meet นะครับกับผมพลังภูมิพันชาติหรือกิ่งนะครับคือก่อนที่จะเริ่มทำการแนะนำตัว Tool ของเราเนี่ยเราจะขอแจ้งให้อาจารย์ทราบสำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมครั้งนี้นะครับคือเราจะทำการมิวท์ไมค์ของอาจารย์ทุกคนนะครับเพื่อให้วิดีโอที่ออกมาเนี่ยมีคุณภาพเนื่องจากเราต้องนำวิดีโอนี้ไปทำการโพสต์ลงใน Facebook ETS GMUTT นะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์ท่านไหนมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถเราจะมีเซสชั่นในการถามตอบของในท้ายคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้นะครับอาจารย์สามารถทำการกดไปที่ Participant แล้วก็จะมีปุ่ม Raise Hand ครับซึ่งอาจารย์สามารถถามคำถามเข้ามาได้ครับอาจารย์โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับGoogle Hangouts Google Hangouts Meet เนี่ยเป็นแอปที่สร้างวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือวิดีโอมีติ้งที่มีคอนเซปต์3ง่ายครับคือใช้งานได้ง่ายเข้าถึงง่ายและจัดการง่ายเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นครับคือ 1. ล็อกอิน 2. สร้างและ 3. แชร์ทีนี้มันง่ายยังไงเราไปดูกันเลยครับผมจะทำการแชร์สกรีนนะครับอันดับแรกครับเข้าไปที่ Google ครับสักครู่นะครับอันดับแรกเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google ครับ default เลยแล้วกดเข้ามาที่ sign in ครับผมทำการใส่อีเมล admail.kmutt.ac.th ของผมจากนั้นเมื่อล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่ปุ่ม Google Apps ครับจะเป็นจุด9จุดทางด้านขวาบนของหน้าจอนะครับจากนั้นเลือกไปที่ Meet ครับผมนี่คือหน้าหลักของ Meet นะครับถ้าอาจารย์จะทำการสร้างห้องเรียนหรือสร้าง Class Meeting ให้กด Join or Start Meeting ครับผมจากนั้นใส่ชื่อ Classจากนั้นกด continue ครับในนี้จะเป็นตรงนี้จะดูไลฟ์ตรงนี้จะเป็นหน้า overview ของตัว meeting ของเรานะครับให้อาจารย์กด join now ครับก็จะปรากฏ pop up นะครับเป็นบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการ meeting ในครั้งนี้นะครับจะลงไปถึงลิงก์ทางด้านล่างนี้ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเข้ามาจอยมีติ้งกับเราได้ถ้าเกิดอาจารย์อยากที่จะนำลิงก์นี้ไปโพสต์ให้กดจอย copy joining info ครับอาจารย์ก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าทำการ copy เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้อาจารย์นำjoining info นี้ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่อาจารย์ไว้ติดต่อกับนักศึกษาครับผมในตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างเป็น LEB2 นะครับให้เข้าไปที่ class แล้วเข้าไปที่ discussion จากนั้นให้ทำการกด new ครับผมตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ครับจากนั้นให้อาจารย์ทำการโพสต์ลิงก์นี้ลงไปครับเมื่อนักศึกษาเห็นตัวลิงก์นี้เขาก็จะเข้ามาในมีติ้งของเราได้ครับอาจารย์รอให้นักศึกษาเข้ามาก่อนนะครับโอเคมีนักศึกษาเข้ามาแล้วครับอันนี้คือสเต็ปแรกซึ่งมันซิมเพิลมากๆเลยครับอาจารย์สามารถสร้างล็อกอินสร้างและแชร์3สเต็ปนี้ไม่เกิน5นาทีครับในสเต็ปต่อไปนะครับเราจะสอนเรื่องการปรับแต่งตัวมีตติ้งของเรานะครับก็จะมีลูกเล่นบ้างครับอย่างการเปิดปิดไมค์อันนี้ก็สามารถทำได้อยู่แล้วครับกดปุ่ม turn on หรือ turn off microphone นะครับ
หรือว่า turn on camera หรือ turn off camera นะครับปุ่มด้านล่างตรงนี้ครับตรงกลางทีนี้เราสามารถเปิดปิดไมค์ของคนอื่นได้ครับให้ทำการกดไปที่ participant นี่ครับครับทำการปิดไมค์ครับทีนี้ในส่วนต่อไปจะเป็นการพินครับถ้าเราจะโฟกัสไปที่นักศึกษาคนใดคนหนึ่งให้ทำการพินครับเข้าไปที่ participant เหมือนกันครับกดไปที่นักศึกษาคนนั้นแล้วกดพินที่สกรีนหรือว่าอาจารย์จะกดพินที่โอเวอร์วิวของนักศึกษาเลยก็ได้ครับนั่นนอกจากนั้นอาจารย์ยังสามารถเปลี่ยนมุมมองของมีตติ้งตัวนี้ได้ครับให้ทำการไปที่ More Options 3จุดด้านขวาล่างครับอาจารย์กด Change Layoutจากนั้นให้ทำการให้อาจารย์ทำการเปลี่ยนมุมมองหรือ layout ตามแบบที่อาจารย์ชอบได้นะครับแบบไซด์บาร์ก็จะทำการโชว์นักศึกษาคนอื่นในแถบด้านข้างนะครับแบบ spotlight ก็จะทำการโชว์นักศึกษาที่เพียงคนเดียวครับที่มีการ active กับไมค์อยู่หรือว่าแบบ timeเสร็จต่อไปนะครับจะเป็นการแชร์สกรีนครับให้กดปุ่ม Present Now จากนั้นก็จะมีรูปแบบการแชร์หน้าจออยู่2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นแชร์ Windows Screen หรือแชร์เฉพาะ Application Window ที่อาจารย์ทำการเปิดขึ้นมาในตัวอย่างนี้ผมได้ทำการเปิด Slide Presentation ไว้ก่อนแล้วครับทำการเลือกตรง Slide Presentation แล้วกดแชร์ครับเมื่อทำการแชร์Windows Screen เนี่ย interaction หรือ action อะไรต่างๆที่อาจารย์ทำกับแอปพลิเคชันนี้จะแสดงผ่านไปยังนักศึกษานักศึกษาจะเห็นทั้งหมดครับว่าอาจารย์ทำอะไรสมมติว่าผมทำการนักศึกษาก็จะเห็นครับว่าอาจารย์กำลังเขียนที่สไลด์นี้อยู่นะครับต่อมาครับจะเป็นการpresent แบบ share screen แบบ your entire screen นะครับให้กดไปที่ present now แล้วก็ไปที่ your entire screen และให้เลือกหน้าจอที่อาจารย์อยากจะแชร์นะครับในกรณีนี้ผมมีหน้าจอเดียวสามารถเลือกได้หน้าจอเดียวเท่านั้นถ้าอาจารย์มี2หน้าจอที่ต่อไว้กับเครื่อง PC นะครับอาจารย์ก็จะสามารถเลือกได้ครับว่าจะใช้หน้าจอไหนในการแชร์ไปให้นักศึกษาครับผมทำการกดแชร์ต้องรอสักครู่นึงนะครับรอจนกว่าจะมีข้อความนี้เกิดขึ้น You are presenting to everyone จากนั้นหน้าจอที่อาจารย์หน้าจอปัจจุบันที่อาจารย์ทำการเข้า Google หรือว่าเข้าแอปอะไรก็ตามแต่นักศึกษาจะเห็นทั้งหมดครับอาจารย์ทำการเซิร์ชนักศึกษาก็จะเห็นว่าอาจารย์ทำการเซิร์ชคำนี้อยู่ครับผมในเซสชันถัดไปครับจะเป็นการrecord วิดีโอนะครับทำได้ง่ายๆเหมือนกันครับอาจารย์เพียงไปที่ More Options แล้วกดที่ Record Meeting เมนูด้านบนสุดครับอาจารย์เป็นปุ่มกลมก็จะถามการยินยอมจากผู้เข้าร่วมคนอื่นแต่เราเป็นเจ้าของห้องให้เรากด accept ครับรอจนกว่าจะขึ้นนี่ครับเป็นฉลากสีแดงที่ทำการเขียนว่า record นะครับขั้นตอนนี้ก็ทำการ record ตัวการคอนี้อยู่ถ้ามีการ present อะไรก็ตามแต่ก็จะถูก record ไปด้วยครับอาจารย์ถ้าทำการเรคคอร์ดจนพอใจแล้วหรือว่าจบเซสชันของการเรียนการสอนแล้วต่อไปเราจะทำการ stop recording โดยเหมือนเดิมครับไปที่ more options จากนั้นกด stop recording เมนูแรกสุดเหมือนเดิมครับถามว่าจะทำการ stop recording เลยไหมให้ทำหยุด
recording ครับทีนี้ทางก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าตัว recording เนี้ยจะถูกเซฟไปที่ Google Drive นะครับทีนี้จะไปอยู่ที่ไหนล่ะให้เราทำการเข้า Google Drive ไปที่ Google Apps ครับเข้าไปที่google.com ก่อนแล้วก็เข้าไปที่ Google Apps จากนั้นเข้าไปที่ Drive ครับไฟล์วิดีโอของเราจะถูกเก็บไว้ใน Meet Recordings ครับโดยนามสกุลไฟล์จะเป็น .mp4 ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายนักศึกษาเปิดสามารถเปิดดูได้ทันเราสามารถแชร์ไปให้นักศึกษาและเขาสามารถเปิดดูได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องทำการแปลงไฟล์ใดๆทั้งสิ้นครับในส่วนต่อไปจะเป็นทริคของการผูก Hangouts เข้ากับ Calendar ครับให้เราไปที่ Google ก่อนครับหน้าแรกก่อนเลยเอาไปที่ Google Apps จากนั้นเอาไปที่Calendar ครับเราสามารถที่จะผูก Meet เข้ากับCalendar ได้แล้วเรายังสามารถแนบไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนอาจจะเป็นสไลด์หรือว่าเป็น prerequisite ให้นักศึกษาเนี่ยได้อ่านก่อนได้ทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับคลาสก่อนที่เขาจะเข้ามาเรียนคลาสวันนี้นะครับให้ทำการดับเบิลคลิกในวันที่อาจารย์ต้องการทำการสอนหรือว่าจัด Google Meet นะครับใส่ชื่อคลาสลงไปอาจารย์สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคลาสนั้นจะเป็น all day หรือว่าเลือกช่วงเวลาได้ครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคลาสนี้จะเริ่มในตอนเที่ยงและจบในอีกบ่ายโมงนะครับสามารถใส่ข้อมูลจำพวกสถานที่ในการจัดแต่นี้สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือเราจะต้อง add conferencing ครับในรูปวิดีโอตรงนี้กดคลิก drop down ลงมาแล้วเลือก hangouts meet ครับก็จะ generate link ในการ join Google Hangouts meet ขึ้นมาเราสามารถตั้งได้ว่าให้มีตัวแจ้งเตือนผ่านทางหน้าจอหรือว่าทางอีเมลก่อนเวลาเที่ยงก่อนเวลาเริ่มคลาสกี่นาทีซึ่งเราเซตติ้งไปว่าให้แจ้งเตือนผ่านทางอีเมล10นาทีก่อนการเริ่มคลาสจากนั้นเรามาแอดเกสครับแอดผู้เข้าร่วมมีครั้งนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการกดเซฟครับก็จะไปขึ้น Google Hangouts Meet ก็จะถูกสเกดูภายใน Google Calendar ของเราครับทีนี้เราลองเข้าไปในก็จะเห็นได้ว่าตัวที่เราผูกกับ Calendar เมื่อกี้นะครับมาปรากฏอยู่ใน Meet ของเราแล้วซึ่งตัวมีของเราเนี่ยจะโชว์ตัวเซสชันของมีที่มีการเรียนการสอนในวันนั้นเท่านั้นครับอย่างเช่นผมตั้งเวลาไว้ตอนเที่ยงของวันนี้ก็จะโชว์ว่านี่นะจะมีการเรียนการสอนในตอนเที่ยงแต่ว่าถ้าทำการเซตอัพไว้ในวันพรุ่งนี้ในตอนเที่ยงก็จะไม่ขึ้นภายในลิสต์นี้ครับจะขึ้นเป็นวันต่อวันครับผมหน้าตาการใช้งานก็จะเหมือนกันเลยครับกดเข้ามาใน Meet เหมือนเดิมนะครับแต่นี้คือเป็นคลาสที่เป็น meeting ที่เราทำการ set up ไว้ใน Google Calendar นะครับนี่ครับก็ในส่วนของ Google Hangouts Meet ก็ขอสรุปเลยนะครับว่าข้อดีของมันก็คือมันใช้งานได้ง่ายครับแต่ละฟังก์ชันเนี่ยกดเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น
2-3 ปีก็สามารถใช้งานฟังก์ชันนั้นได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการแชร์หน้าจอจะแบบทั้งหน้าจอหรือว่าเป็นแอปเป็นเฉพาะแอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งการบันทึกวิดีโอสามารถทำใช้งานได้ง่ายกดเพียงแค่2คลิกเท่านั้นแล้วไฟล์วิดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์วิดีโอเนี่ยมันจะทำการเซฟลงใน Google Drive ซึ่งเราอาจจะต้องรอประมาณ 10-15 นาทีในการให้ทาง Google เนี่ยประมวลผลตัววิดีโอแล้วก็เซฟไปทาง Google Drive แต่ว่าตัวไฟล์วิดีโอนั้นน่ะมีความง่ายในการใช้งานมากๆเพราะนำสกุลไฟล์เป็นแบบ MP4 ซึ่งเราสามารถส่งให้นักศึกษาดูได้ทันทีโดยที่เขาไม่ต้องเอาไปแปลงไฟล์อะไรให้ยุ่งยากครับข้อดีอย่างหนึ่งของ Google Meet ก็คือยังรองรับการใช้งานสูงสุด250คนครับอาจารย์แต่ Google Meet ก็ยังมีข้อจำกัดของมันคือการเล่นเสียงวิดีโอเนี่ยจะไม่ผ่าน Meet ครับสมมติว่าอาจารย์กดแชร์สกรีนและอาจารย์เปิด YouTube หรือว่าเปิดวิดีโอการเรียนการสอนเสียงเหล่านั้นจะไม่ผ่านตัว Meet นะครับจะผ่านเฉพาะเสียงที่ผ่านไมค์เท่านั้นครับอาจารย์ซึ่งแล้วข้อจำกัดอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าเป็นการปรับแต่งที่ไม่เท่ากับแอปอื่นใช่ครับมันใช้งานได้ง่ายๆได้ง่ายมากแต่การคัสตอมไมซ์หรือการปรับแต่งการมีตติ้งครับมีตติ้งอาจจะไม่หลากหลายเท่ากับแอปอื่นครับผมก็เสร็จแล้วครับกับการใช้งาน Google Hangouts Meet เป็นแอปที่ใช้ง่ายมากๆเลยไม่ทราบว่าอาจารย์มีข้อสงสัยอะไรไหมครับสามารถถามเข้ามาในซูมได้เลยครับขอสอบถามได้ไหมคะครับเชิญครับอาจารย์ค่ะถ้าสมมุติว่าจะนัดหมายนักศึกษาเขาพูดคุยวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับผมดิวสามารถสร้างลิงก์โดยที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในสเกดูลได้ไว้เลยไหมคะสร้างลิงก์ไว้ก่อนได้เลยครับอาจารย์มันหมายความว่าดิวจะคุยกับนักศึกษากลุ่มนี้5คนก็จะใช้ลิงก์เดิมคุยตลอดใช่ครับอาจารย์สามารถใช้ลิงก์เดิมได้ครับก็คือเรามีสมมติว่าเรามี5กลุ่มเราก็สร้าง5ลิงก์สำหรับแต่ละกลุ่มใช่ครับอาจารย์โอเคค่ะขอบคุณค่ะครับอาจารย์ท่านใดมีข้อสงสัยอีกนะครับสามารถกดเปิดไมค์ได้เลยนะครับลิงก์นี้สามารถทำจากข้อความนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งถามมาลิงก์นี้สามารถทำให้เกสที่ไม่ได้เป็นอาจารย์มจท.เข้าได้ไหมครับเข้าได้ครับอาจารย์แต่ว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการเรคคอร์ดวิดีโอครับผมซึ่งหมายความว่าอาจารย์สามารถสร้างลิงก์นี้แล้วก็สร้างตัว Meet เป็นคลาสไปก่อนแล้วก็แชร์ไปให้ผู้ที่อยู่ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์มจท.ในการเข้ามาได้ครับอาจารย์ท่านไหนมีข้อสงสัยอีกไหมครับโอเคครับครับสามารถใช้งานบนมือถือได้ครับโดยผ่านGoogle Meet application Google Meet ครับมีทั้งใน Play Store และ App Store นะครับซึ่งวิธีการเข้าใช้งานก็แบบใน PC แบบในคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยครับอาจารย์สามารถที่จะนำลิงก์เปิดลิงก์ถ้าสมมุติว่ามีอาจารย์ท่านอื่นแชร์ลิงก์มาใช่ไหมครับนักศึกษาก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์นั้นแล้วก็เปิดโดยใช้แอปพลิเคชัน Google Meetแล้วนักศึกษาก็จะสามารถเข้าภายในมีตติ้งตัวนั้นได้โดยทันทีครับอาจารย์แต่ต้องย้ำนิดนึงนะครับในมือถือในสมาร์ทโฟนเนี่ยการใช้ฟังก์ชันการใช้งานอาจจะไม่ครบครันเท่าใน PC นะครับการเช่นการอัดวิดีโอหรือว่าการแชร์หน้าจออะไรอย่างนี้ครับแต่สามารถเปิดปิดไมค์ได้อยู่ครับอาจารย์
มีอาจารย์ท่านถามมาครับถ้าแชร์หน้าจอผู้เรียนสามารถได้ยินเสียงด้วยไหมครับไม่ผู้เรียนจะไม่ได้ยินเสียงครับอาจารย์เพราะว่าในทางเป็นข้อจำกัดของ Google Meet ครับอาจารย์ที่ทางสมมติเราแชร์หน้าจอแล้วเปิดเป็นไฟล์วิดีโอใช่ไหมครับทางนักศึกษาหรือว่าคนที่อยู่ในมีติ้งจะไม่ได้ยินเสียงครับอาจารย์อันนี้เป็นข้อจำกัดของ Meet ครับครับอาจารย์ท่านไหนมีข้อสงสัยอีกไหมครับงั้นขอสรุปเลยนะครับถ้าอาจารย์ท่านว่า Google Hangout นี้เนี่ยเป็นอะไรที่ใช้ง่ายมากๆบางทีมันอาจจะแลกกับการที่การปรับแต่งอาจจะไม่เยอะไม่ครบครันเท่าโปรแกรมอื่นๆที่ทางทีมเสนอไปนะครับแต่ว่ามันแลกมาด้วยความใช้ง่ายซิมเพิลไม่กี่คลิกก็เข้าได้แล้วครับผมถ้าอาจารย์ท่านไหนมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางการติดต่อของเราไม่ว่าจะทาง LINE ETS Chem UTT หรือว่า Facebook ใช้ชื่อเดียวกันครับ ETS Chem UTT ครับสำหรับวันนี้ขอจบการคอนเฟอเรนซ์เพียงเท่านี้ครับอาจารย์สวัสดีครับ